ครับกินแดนซ้ายครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาปอกทุเรียนครับก็ได้ทุเรียนมาลูกนึงนะครับก็สุกมากเลยตอนนี้ก้นเขาปลิแตกเองแล้วเห็นไหมฮะอันนี้คือสุกแล้วหอมมากอย่างเงี้ยถึงจะอร่อยคือสุกเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปอกกันก็ไปลองดูมาเลยครับเห็นวิธีการปอกแบบง่ายๆว่าเขาตัดท้ายตัดหัวแล้วก็ฉีกเลยก็ได้มาเป็นภูสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำได้ไหมดูกันครับอันนี้ก็ทุเรียนที่สุกแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมมันปลิแตกนะแปลว่ามันสุกมากนะกลิ่นหอมออกมาเลยเดี๋ยวทำการตัดก้นเขาครับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดหัวเขาครับฮึบนี่เราก็จะเห็นแล้วว่าเขาแยกเป็นภูๆอยู่แล้วเห็นไหมฮะก็ตอนนี้น่าจะมีสักแสะสองภูใหญ่หรือก็หนึ่งภูเล็กตรงนี้เราก็กรีดตามรอยแตกของเขาก็กรีดลงมาตามรอยแตกของเขานะครับถ้าเรากรีดลึกทุเรียนเราก็ไม่สวยถ้ากรีดตื้นก็ฉีกไม่ออกเนี่ยตรงก้นมันก็จะเห็นเลยว่าเขาก็มีรอยแตกของเขาอยู่แล้วนะครับเราก็แค่กรีดตามรอยแตกเขาเท่านั้นเองเห็นไหมครับมีรอยแตกของเขาเพิ่มอยู่แล้วเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ฉีกครับหนึ่งสองสามวบอุ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วพลูแร่ทุเรียนค่อนข้างสุกเกินไปหน่อยก็เลยเละนะครับเราก็หอมมากเละไปนิดนึงลูกนี้ปอกเมื่อคืนดีกว่าเมื่อคืนส่งกลิ่นมาแล้วครับแต่ว่ากลับบ้านดึกก็เลยยังไม่ปอกฮึบเราก็ฉีกเพิ่มนะครับตรงนี้เขาสุกเกินไปแล้วอะเราหั่นตรงนี้ออกนะฮะเพื่อให้เราเอาเขาออกมาสวยๆได้ง่ายก็จะออกเป็นผูสวยได้เลยปั๊บนี่ตรงนี้น่าจะมีอีกสักลูกหนึ่งครับสวยงามอ
ว้าไปปอกทุเรียนขายดีกว่าเว้ยผู้สุดท้ายนะครับป๊าบสวยงามสวยงามครับเรียบร้อยครับผมพีชแดสไตล์ครับสวัสดีครับ